สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำถั่วกวนค่ะอย่างแรกเราก็ล้างถั่วให้สะอาดหลายๆรอบเลยจนกว่าน้ำมันจะใสอันนี้ล้างไปแล้วค่ะแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้สัก 2-3 ชั่วโมงอันนี้ถั่วแช่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราไม่มีเวลาพอเราล้างเสร็จแล้วเราแช่ได้ประมาณ1ชั่วโมงเราก็ใส่น้ำค่ะเราจะทำแบบต้มค่ะเราจะไม่นึ่งเพราะเราไม่มีเวลาในการแช่ถั่วค่ะใส่ประมาณปิ่มๆแค่นี้ค่ะเหมือนกับหุงข้าวให้มันล้นถั่วออกมานิดหน่อยก็พอแค่นี้ค่ะน้ำก็ประมาณขนาดนี้เดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟเลยค่ะต้มให้มันสุกค่ะตั้งไฟปิดฝาแบบนี้ต้มให้มันสุกค่ะเนี่ยค่ะพอต้มเสร็จน้ำมันก็จะแห้งไปเองค่ะอันนี้ประมาณ20นาทีพอน้ำแห้งก็พอแล้วค่ะสุกแล้วชิมก็ใช้ได้อันนี้ก็เป็นกะทิค่ะเดี๋ยวเราเอากะทิมาใส่กับน้ำตาลจะไม่อร่อยตรงกะทินี่แหละค่ะกะทิเมืองนอกแล้วก็ใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนแก้วครึ่งแก้วขนาดนี้ค่ะกะเอาต้องหวานมากเราก็เอากะทิกับน้ำตาลที่เราคนเอาไว้ค่ะเทใส่ไปเลยค่ะค่อยเทใส่แล้วก็เปิดไฟอ่อนๆ อันนี้เราแบ่งเอาไว้ครึ่งนึงค่ะเอาไว้ทำเม็ดขนุนกินเดี๋ยวเอาไว้ทำตอนคลิปต่อไปค่ะเนี่ยค่ะเราก็เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆมันก็เละแล้วค่ะไม่ต้องเอาไปปั่นให้เสียเวลาถ้าใครชอบละเอียดมากๆเลยเนี่ยก็เอาไปปั่นก็ได้นะคะแบบนวลๆแต่ส่วนตัวแบบนี้จะอร่อยกว่าค่ะมันได้รสชาติสัมผัสดีนี่ค่ะแห้งแล้วแต่เราจะทำให้มันไม่ไหม้หน่อยหนึ่งค่ะมันจะได้มีกลิ่นหอมแต่ขนาดนี้ก็พอแล้วค่ะแห้งๆขนาดนี้ใช้เวลานานอยู่ค่ะเห็นไหมคะเราไม่ต้องปั่นเลยแต่มันก็เละของมันเองไม่ต้องไปปั่นให้เสียเวลาใช้มือเดียวยากเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเลยเดี๋ยวเรานำมาเทใส่ถาดที่เราเตรียมเอาไว้เลยค่ะใส่มันตอนร้อนๆนี่แหละตอนมันยังไม่แห้งมันก็จะติดสักหน่อยพอละมันแห้งดีแล้วมันก็จะไม่ติดแล้วค่ะแค่นี้ค่ะเราปล่อยให้มันเย็นเดี๋ยวเราก็จะมาตัดหรือทำใส่พิมพ์หรือทำเป็นวงกลมก็ได้ค่ะแล้วแต่จะชอบรอให้มันเย็นสักพักก่อนพอมันเย็นแล้วเดี๋ยวเรานำมาตัดเลยค่ะตัดตามรูปที่เราต้องการเลยค่ะเราไม่มีพิมพ์เราก็ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะนี่แค่นี้อะค่ะเนี่ยค่ะถั่วกวนของเราหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กินเองค่ะเราไม่มีอุปกรณ์ทำแบบเรียวๆเลยถ้าดูคลิปนี้เราชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะถึงหน้าตาไม่ดีแต่ว่ารสชาติใช้ได้ค่ะเราไม่มีพิมพ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะคะบ๊ายบายค่ะเฮ้หน้าตาไม่ค่อยสวย